เป้าหมายการลดความยากจนถือว่าเป็นความพยายามของหลายประเทศเหมือนกันคุณผู้ชมคะแล้วก็คุณบุษลินจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาสามารถลดคนจนไปได้ครึ่งหนึ่งภายใน10ปีด้วยนะคะขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยการส่งเสริมเรื่องการใช้น้ําแล้วก็เป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เขาอยากจะได้มากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเกษตรกรบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชลประทานไม่ถึงร้อยละ20ขณะที่ร้อยละ80ทําเกษตรด้วยน้ําฝนพอหมดหน้าฝน 7-8 เดือนจะต้องอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำนะคะทั้งๆที่ปริมาณฝนบ้านเราก็มีไม่น้อยเลยนะคะสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแต่ละปีนั้นเรามีฝนตกประมาณอยู่ที่ประมาณ5เดือนค่ะคือประมาณช่วงเดือนกลางพฤษภาคมถึงตุลาคมเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ราวๆ 1,455 มิลลิเมตรหรือประมาณปีละกว่า 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคุณผู้ชมคะจากปริมาณตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเทียบง่ายๆเลยเราจะต้องใช้เขื่อนที่มีความจุเท่ากับเขื่อนภูมิพลมากถึง54เขื่อนถึงจะรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะจุดนี้เองค่ะทำให้เรานั้นจะต้องมาดูอีกว่าเรานั้นมีความต้องการการใช้น้ำทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะคะซึ่งจำนวนนี้ก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละ20ของปริมาณฝนทั้งหมดแต่ทำไมเราจึงมีน้ำไม่เพียงพอใช้แทบทุกปีเพราะว่าน้ำฝนกระจายไปหลากหลายรูปแบบนะคะกว่า 12,800 ล้านลูกบาศก์เมตรจะต้องซึมลงดินบางส่วนแล้วก็ระเหยไปตามธรรมชาติบางส่วนนะคะและอีกส่วนสำคัญก็คือว่าอยู่ในหลุมในบ่อในชั้นดินที่เหลือก็ไหลลงสู่ผิวดินประมาณ 285,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นน้ำท่านั่นเองค่ะแหล่งน้ำสำคัญของเราค่ะมีแหล่งกักเก็บน้ำควบคุมนะคะที่มีได้เพียงอยู่ที่ประมาณ 79,900 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งที่จะสามารถรองรับน้ำฝนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำที่ไหลทิ้งไปตามธรรมชาติได้เราก็มีน้ำเพียงพอนะคะให้หลายคนนั้นไม่ต้องทิ้งบ้านนะคะในช่วงหน้าแล้งเข้าไปขายแรงงานในเมืองจึงเป็นความพยายามในการผลักดันในการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะให้ชุมชนเพื่อซับน้ำเก็บไว้ให้เกษตรกรดิฉันไปสำรวจเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเขาเก็บน้ำแล้วก็ดึงน้ำที่ซึมลงดินมาใช้ช่วยสร้างงานนะคะสร้างรายได้บางคนนั้นสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไปเลยก็มีเดี๋ยวไปชมกันค่ะปัจจุบันตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเริ่มกลายเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำทำการเกษตรจากบ่อน้ำขนาดเล็กไม่ใช่เพียงการดึงน้ำมาใช้จากบ่อบาดาลน้ำตื้นสระบ่อแต่พวกเขายังรู้จักวิธีการเติมน้ำใต้ดินวิธีรักษาความชุ่มชื้นให้น้ำไม่ขาดแคลนขณะนี้มีเกษตรกรทำตามมากกว่า500จุดแล้วแล้วเริ่มหลุดพ้นจากความยากจนต่อเนื่องตอนปี2559ครับเริ่มทำอยู่ประมาณ60จุดครับจากนั้นมาจากปี2559มาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีครับก็ปัจจุบันนี้ถึง2565ต้นปีครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสัก500จุดที่ทำเป็นเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ระบบน้ำหยดก็จะมีต้นแบบที่ให้เราเรียนรู้นี่ครับหลายแปลงครับที่มีรายได้ตั้งแต่หลักประมาณสักวันละ500จนถึงวันละ 2-3,000 ต่อวันปัจจุบันนี้บางแปลงนะครับเราอาจจะเห็นว่ามีการขุดเป็นเหมือนกับเป็นร่องดินเติมน้ำครับรอบแปลงแล้วก็ทำเป็นสระเล็กๆไว้รอบแปลงมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นได้ทั้งปีส่วนท้องถิ่นก็เป็นแค่นะครับรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีกำลังในระดับหนึ่งแต่อยากเห็นภาพนะครับจากรัฐบาลระดับชาตินะครับรัฐบาลใหญ่นะครับได้หนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเกษตรกรนะครับได้เข้าถึงซึ่งงบประมาณนะครับให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างฐานรากนะครับที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้มีอาชีพนะครับได้มีรายได้ในท้องถิ่นเพื่อไม่ต้องเดินทางไปทำงานหรือไปรับจ้างในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับไปรวมกระจุกตัวอยู่ที่เดียวที่จะให้เอาองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไปขยายผลต่อในพี่น้องประชาชนในส่วนของพื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นการที่เสนอโครงการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการที่มีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็จะพิจารณาโครงการตามความต้องการและตามศักยภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนตรงนั้นอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
ขึ้นมาถึงระดับคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำก็จะเกิดขึ้นในปีนี้